สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจเดินต่อไปก่อนเมื่อกี้บอกมีเงินลงทุนอีกจำนวนมากที่รอจะมาลงทุนในไทยอยู่ก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าประเทศมันจะเดินไปอย่างสามัคคีและในสิ่งที่มันมีปัญหาในอดีตต้องไม่เอาละต้องเดินไปด้วยกันเรื่องคอร์รัปชันที่พี่พูดก็ต้องเป็นทรูเลยผมว่าถ้าดูฝรั่งที่เขาดูเมืองไทยนะคอร์รัปชันอยู่อันดับต้นๆเลยก็มีปัญหาคอร์รัปชันเรื่องกฎระเบียบต่างๆต้องเดินหน้าผมว่าหัวใจอนาคตเนี่ยคือเรื่องการบริโภคในประเทศคือแบบว่าถ้าดูปีหน้าเนี่ยโลกปวดแน่แล้วก็ดูรีพอร์ตเมื่อต้นเดือนส่งออกลดลง 5.7% ส่งออกไปจีนลดลง 20% ส่งออกอเมริกาเพิ่มนิดหน่อยแต่โลกที่ปวดแน่เพราะถ้าเรายังพึ่งส่งออกอยู่เนี่ยเราเหนื่อยเราต้องพึ่งเศรษฐกิจในประเทศซึ่งหมายถึงการลงทุนในประเทศการบริโภคในประเทศเกษตรกรและต้องโฟกัสตรงนี้มากขึ้นเพราะการโฟกัสและการส่งออกก็สำคัญแต่ตอนนี้ต้องเอาในประเทศให้เข้มแข็งส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยว่าก็ต้องเป็นมิติส่วนเรื่องช่วยคนจนก็เป็นระยะสั้นก็ต้องดูแต่ละเคสไปแล้วก็ผมว่าเนี่ยคือต้องเริ่มดูในประเทศเศรษฐกิจต้องนำก่อนนะแล้วก็ต้องให้โอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยจะมีอะไรเสริมไหมครับจะให้ทำอะไรแบบบอกว่าความเป็นอิสระของรัฐบาลว่ารัฐบาลผสมเนี่ยมันจะเป็นอิสระพอหรือเปล่าการจะตัดสินใจตัวเองได้มีอะไรผมคิดว่ารัฐบาลมันก็คือแนวที่นโยบายที่พูดเนี่ยไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่แปลกประหลาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถ้ามีข้อมูลมันไปทะเลมันได้ผมว่าถ้าเกิดแปลกประหลาดมากมันก็คงยากแล้วผมว่า